พามพาดาดามพ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 ามสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับอีซูซูเอลฟ์ไม่งงสิเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมทำบุญกับยูนิเซฟสำหรับเด็กๆทุกท่านนะครับยูนิเซฟคือองค์กรที่เข้าไปช่วยผู้ลี้ภัยผู้ประสบภัยและผู้ได้รับปัญหาจากสงครามและความอดอยากและก็ความแรงแค้นนะครับรวมถึงปัญหาการเมืองต่างๆด้วยนะครับโดยไปช่วยเด็กและผู้ลี้ภัยนะครับทางด้านอาหารการเงินอาหารนะครับยารักษาโรคแล้วก็สวัสดิภาพนะครับและการศึกษานะครับอย่าลืมนะครับนี่นะครับเราสามารถบริจาคได้สำหรับชาวไทยแล้วนะครับกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีเลขไม่ครบเอาใหม่กรุงเทพนะจ๊ะกรุงไทยนะจ๊ะกรุงศรีนะจ๊ะทันไหมกสิกรไทยนะจ๊ะแล้วก็ไทยพาณิชย์นะครับสาขาตามนี้นะฮะหรือถ้าขี้เกียจมากๆอย่างเราองค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทยสแกนไปแล้วบริจาคโลดหรือถ้าอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงไปนี่ Line Official UNICEF Donation หรือสแกน QR Code ตรงนี้ปุ้งวิ่งเข้าไปนู่นเลย Line Official UNICEF Donation เลยนะครับถามได้เลยว่าโฆษณาจริงหรือเท็จนะครับผมแต่ถ้าเกิดจริงแล้วอย่าลืมบริจาคด้วยนะขอบคุณมากรอนานไปดาราหนีไปแล้วรบกวนกลับมาหน่อยครับโอเคเราเชื่อว่าเราเป็นรีวิวที่ชัดเจนที่สุดชัดมากๆชัดโคตรๆเหลืออย่างเดียวคือวิ่งทะลุกล้องแล้วนะครับอันนี้เป็นทรานสปอร์เตอร์นะครับของสงาวะนะครับทรานสปอร์ตแปลว่าขนของนะครับทรานสปอร์ตคอมมิวนิเคชันสงาวะนะครับทรานสปอร์ตคอมมิวนิเคชันสงาวะเป็นการขนทรานสปอร์ตคอมมิวนิเคชันสงาวะนะครับอันนี้เป็นรถ Isuzu แปลกไหมอันนี้เป็น6ล้อแต่เป็น6ล้อ Isuzu คันนี้เป็น6ล้อ Isuzu เมืองไทยเราจะก็จะมีนะครับ6ล้อ Isuzu แต่จะไม่ค่อยเจอใช่ไหมอันนี้6ล้อ Isuzu Elf นะครับ Isuzu รุ่น Elf ELF นะครับ Isuzu รุ่น Elf นะครับคันนี้เป็นของ Isuzu รุ่น Elf เป็น6ล้อนะครับขอบคุณโทมิกะไทยแลนด์ขอบคุณท่านพงศ์สิริมั้งพงษ์ชัยสิริมท่านพงษ์ชัยสิริมนิกุลฮะใช่ไหมน่าจะใช่หรือไม่ก็ท่านวีรพงศ์เงินหลายๆท่านนะฮะขอบคุณหลายๆท่านสำหรับรถที่นำมารีวิวนะครับเพราะว่าเราก็ได้รับความกรุณาจากท่านมาเราก็นำมารีวิวตามที่ท่านให้มานะฮะนี่คืออิซูซุเอลฟ์นะครับรีวิวแบบไทยๆประตูหายไปก็ไม่เป็นไรช่างมันอย่าไปคิดมากหลายท่านคงแปลกใจทำไมไม่รีวิวประตูครบคำตอบคือประตูไม่ครบไงจ๊ะนี่นะฮะอิซูซุเอลฟ์รุ่นเขาจริงๆ Isuzu Elf มีห้องคนขับนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูแวบมีห้องคนขับมีห้องคนขับนะครับเหมือนของจริงเลยเนาะสเกลใกล้เคียงนะฮะอันนี้เป็นห้องคนขับนะครับก็อียาว2อันยาวสูงส้มหัวเลยนะนั่งพิงสบายแล้วข้างหลังก็เป็นห้องหลบหน่อยนึงนะเนื่องด้วยว่าเป็น6ล้อนะฮะแต่เป็น6ล้อญี่ปุ่นเนาะจริงๆก็คือตรงนี้ไม่มีห้องหลบนะเพราะเขาจะเป็นเก้าอี้พนักพิงยาวขึ้นไปนะเพื่อที่จะให้นั่งสบายๆนะไม่มีห้องหลบให้นะมีห้องพักผ่อนให้เนาะถ้าเป็นรถวิ่งทางไกลจะมีอันนี้เป็นรถแบบว่าขนาดเล็กนะ6ล้อขนาดกลางมากกว่าเนาะกลางครับกลางดูที่ล้อสิล้อสวยเชียวมันแผลบใช้มือนะครับโทมิกะ B 2001ครับโทมี่ Isuzu Elf Number 83จ้า Lucky Number 83สเกลเท่าไหร่1 ต่อ 68อืมสเกล1ต่อ68เชียวเห็นไหมสเกล1ต่อ68โอ้แป๊บนึงนะฮะสเกล1ต่อ68หยิบให้ดูแล้วนะฮะโทมิกะ2001โทมี่ Isuzu Elf Number 1Number 83 1ต่อ68นะฮะเป็นรถที่สวย Isuzu Elf นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสต์ไดรฟ์กัน1 2 3โอเคขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับสวัสดีครับ